ก็คิดว่าทุกคนเคยแอบรักแอบหลงคนอื่นไม่รู้ว่าได้บอกกันไปหรือเปล่าสำหรับคนที่ไม่ได้บอกนะครับเพราะว่ามันน่าเสียดายอยู่เหมือนกันอยากที่อยากเข้าไปใกล้เธออยากรู้จักตั้งแต่ได้เธอใจฉันสั่นเมื่อได้ยินเสียงเธอตั้งแต่วันแรกเธอก็เพ้อไม่คิดละเมอพอรู้จักก็อยากจะทักทายแต่พอมีเธอแล้วใจก็วุ่นวายเธอหายไปก็ห่วงจะทำตายจะเป็นเช่นไรตรงนั้นมีใครดูแลอยู่หรือไม่ก็ไม่รู้เก็บลืมหายใจเมื่อเธอเข้ามาใกล้ๆแค่เธอยิ้มมาก็สั่นไปทั้งหัวใจอยากจะบอกเธอได้รับรู้ความดีใจแต่บอกตอนนี้มีรู้ใจแล้วมีหรือไม่
ครับ